ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM เอ๊ะเสียงไม่ขึ้นอีกแล้วขึ้นไหมคะ FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะไม่ทราบว่าท่านญาติธรรมที่เข้ามาได้ยินเสียงชัดไหมคะเหมือนกับไมค์รับเสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเหมือนกับไมค์รับเสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะซึ่งสถานีวิทยุทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีวัดท่าพญาจักรนะคะสาธุเรดิโอรวมไปถึงสถานีวิทยุธรรมมะลังวัดธรรมะลังสีสถานีวิทยุวัดดงไม้งามและสถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะขออนุญาตนะคะขยับไปขยับมาเพราะว่าจะดูว่าไมค์มันเข้าหรือเปล่าเห็นแล้วอะคะเข้าพอดีไม่ได้ใช้ไมค์นะคะเพราะว่าไมค์เนี่ยติดตั้งอยู่ที่ศาลาวันนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็กำลังเทศนะคะให้ญาติโยมฟังแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าไม่มั่นใจว่าท่านจะบรรยายหรือพูดคุยกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยครบชั่วโมงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวต้องมาพิจารณาอาหารด้วยน่าจะสัมโมกไม่สั้นก็เลยไม่ได้ถ่ายทอดนะคะช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการบรรยายปฏิจจสมุปบาทซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการบรรยายแต่มองว่าได้ประโยชน์กับผู้ฟังเนี่ยเยอะถ้าเกิดว่าในฐานะที่เราทำงานทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสวัสดีค่ะคุณโจ้โดยเฉพาะในงานส่วนของการสอนกรรมฐานโยคีที่เข้ากรรมฐานเนี่ยนะคะฟังปฏิจจสมุปบาทรอบนี้ได้ประโยชน์มากตรงที่ว่าเราจะรู้เลยว่าทำไมเราถึงต้องตัดทำไมเราถึงต้องกำหนดแล้วเมื่อกำหนดแล้วเนี่ยมันได้อะไรจากวงจรปฏิจจสมุปบาทที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงแต่เวลาน้อยเกินไปค่ะตอนนี้สำหรับเองคิดว่าเวลาน้อยเกินไปละคือครั้งแรกเนี่ยตั้งไว้ว่าบรรยายทั้งหมดอ่ะ22ชั่วโมงแต่ปรากฏว่า22ชั่วโมงเนี่ยเวลามันน้อยมากอ๋อสวัสดีค่ะแม่ชีนงรักอนุโมทนาบุญค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมเดินทางไปนะคะหลวงพี่ม่อนเราก็ไปด้วยนะคะที่โชคเราก็ไปด้วยนะหลายๆท่านก็ไปกราบอนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะนะคะที่ท่านพาญาติธรรมเดินทางไปที่ประเทศอินเดียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางไปประเทศอินเดียเนี่ยมันเป็นการที่ได้บุญเยอะหัวใจของคนที่ไปเนี่ยมันมีความสุขอะ10วันเนี่ยแม้กระทั่งงานครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปเนี่ยอากาศหนาวมากหนาวทั้งวันทั้งคืนหนาวตลอดเวลาเลยค่ะแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยใจมันก็ยังมีความสุขอยู่สวัสดีวันมาฆบูชาค่ะคุณเมธีนะคะตอนนี้เนี่ยคอร์สปฏิจจสมุปบาทยังมีอยู่แต่พอดีวันนี้ทางวัดเนี่ยญาติธรรมมาทำบุญกันเยอะก็เลยมาพูดคุยกันในแบบรายการธรรมวารีสบายๆเวลามันน้อยเกินไปค่ะนะคุณเมธีได้เข้าไปฟังบ้างหรือเปล่าคือที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะอธิบายในส่วนของเจตสิกเนี่ยมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทำให้จิตเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเนี่ยเข้าใจเจตสิกเราก็จะเข้าใจจิตถ้าเราเข้าใจจิตเราก็จะเข้าใจวงจรปฏิจจสมุปบาทอย่างเข้าใจเพราะว่าอย่างที่พุทธเจ้าอ๋อค่ะลองฟังดูนะคะแต่ว่ามันบางทีมันน่าเบื่อพยายามทำให้มันน่าเบื่อน้อยที่สุดค่ะแต่มันก็อดที่จะน่าเบื่อไม่ได้มันเป็นการอธิบายเรื่องของเจตสิกคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอะค่ะอย่างที่พุทธเจ้าได้ตรัสว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายเนี่ย
จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อสังขารเนี่ยที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตที่มันเป็นตัวปรุงแต่งวิญญาณไอ้เจตจิตที่มันถูกปรุงแต่งด้วยสังขารมันก็เปลี่ยนแปลงตามทีนี้เมื่อจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามเนี่ยแล้วเราไปยึดมันยึดมั่นถือมั่นในจิตหรือยึดมั่นถือมั่นในสังขารหรือยึดมั่นติดถือมั่นในสิ่งที่ปรุงแต่งจิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ทุกข์สวัสดีค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะพี่บัวเรียนสวัสดีค่ะพี่บัวเรียนเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ได้โพสต์ขอบคุณเลยตั้งใจว่าจะใส่แล้วก็โพสต์ทีนี้มันไม่ได้ถ่ายรูปพอใส่ทีไรก็ลืมถ่ายรูปทุกทีนะตัดชุดให้นะคะตัดชุดขาวให้ถ้าจะติธรรมที่เห็นอาจารย์ธรรมบุรีใส่ชุดขาวในหลายๆชุดในปัจจุบันเนี่ยค่ะน่าจะ3-4ชุดได้ก็เป็นฝีมือของพี่บัวเรียนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตัดให้ก็ใส่สวยใส่สวยสบายนะคะแล้วก็โดยมีคุณกบนะครับคุณกบปิยมาศเนี่ยก็ซื้อผ้าให้ด้วยแล้วก็ตัวเองก็ซื้อด้วยแล้วคุณบัวเรียนเนี่ยพี่บัวเรียนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ตัดให้นะคะส่งผ้าไปส่งผ้ามากันนะคะแต่ก็ได้ประโยชน์เพราะชุดพวกนี้มันใส่ตลอดนะคะนะคะมันใส่ตลอดใส่แทบจะทุกเดือนนะตลอดแต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่าใส่เสื้อยืดบางทีก็ชุดที่เป็นแบบต้องขอในโฆษณายี่ห้อเขานิดนึงรัตนาพรอะไรพวกนี้ค่ะชุดธรรมดาเพราะว่าถนอมมันเอาไว้อย่างชุดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่ใส่อยู่ชุดนี้นะคะน่าจะเกิน15ปีแล้วค่ะคือใส่อะไรก็จะใส่ทนนิดนึงนะใส่นานเสื้อผ้าตัดเนี่ยมันจะทนค่ะอย่างที่พี่บุรีตัดมาเนี่ยเผื่ออนาคตถ้ายังไม่ตายซะก่อนอาจจะใส่ถึงตายเลยถ้าไม่อ้วนขึ้นนะคะจะใส่ตลอดนะคะนะคะก็ได้บุญทุกครั้งที่มีการใส่แล้วก็มีการทำงานผู้พุทธศาสนาร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของปฏิจจสมบทวันนี้ช่วงเช้าก็ไม่ได้บรรยายละเวลาหมดตอนนี้เหลืออีกแค่3 ชั่วโมงเองค่ะแต่วงจรของปฏิจจสมบทสวัสดีค่ะมีแฟนคลับมาฟังด้วยนี่นะคะแฟนคลับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุยกับโทรศัพท์ค่ะคุยกับใครเด็กถามว่าหนูคุยกับใครเขาสงสัยว่ากล้องตั้งอยู่ทำไมพูดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคุยกับใครคะเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเฟซบุ๊กเหรอรู้จักไหมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กรู้จักไหมคะรู้จักนะคะพูดต่อทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยวงจรปฏิจจสมุปบาทความจริงเนี่ยเอาวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเนี่ยวงจรนี้คือการเกิดขันธ์ห้าแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องอธิบายรายละเอียดทีละอันนะคะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหานี่คือวงจรของขันธ์ห้าเลยค่ะมันปึ๊บเดียวเนี่ยขันธ์5มันเกิดพร้อมเลยค่ะความจริงเนี่ยมันไวมากเพราะที่ท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับเนี่ยรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านขณะไอ้เจ้าตัวจิตที่เกิดดับรัดนิ้วมือเดียวล้านขณะไอ้ขณะนึงเนี่ยมีปฏิจจสมุปบาทอยู่ในนั้นด้วยเล็กมั้ยคะเล็กนะมันเลยอธิบายยากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมันมีผมมันเกินลูกตาเข้ามาค่ะนะคะนี่คือการอธิบายทีนี้ถ้าเราสามารถอธิบายความแตกต่างของเจตสิกที่มันมาปรุงแต่งเข้าไปในจิตเราได้เนี่ยมันจะเข้าใจคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทแต่ละอันวันนี้เวลาเหลืออยู่3 ชั่วโมงคืนนี้ก็จะมีกิจกรรมฝากพี่ต๋อมเนี่ยซื้อดอกไม้มาแล้วค่ะพี่ต๋อมเป็นเจ้าภาพดอกไม้กับคุณแมวแล้วก็ช่วยกัน3 คนค่ะกลัวสวยน้อยหน้าน้อยตากันก็เลยต้องแบ่งกันไม่มีใครยอมให้อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพทำดอกไม้เป็นธรรมจักรค่ะบนพระคันธกุฎีจำลองแล้วก็เลยคืนนี้ก็ไม่ได้บรรยายแค่ตอนกลางวันประมาณบ่ายโมงถึง3 โมงบ่ายสองสรุปวันนี้เนี่ยสรุปวงจรแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่
แต่ก็ละเอียด3ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคิดว่าอาจจะเปิดอาจจะขออีก2ชั่วโมงเพื่อที่จะบรรยายปฏิจจสมุปบาทในภาคของความสัมพันธ์กับอริยสัจ4เราจะได้รู้ว่าปฏิจจสมุปบาทมีความสำคัญกับอริยสัจ4ยังไงแต่วันนี้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะมีความสำคัญของวิบากกรรมของกรรมวัฏสงสารกิเลสกรรมวิบากอะไรแบ่งเป็นกิเลสในปฏิจจสมุปบาทอะไรแบ่งเป็นกรรมในปฏิจจสมุปบาทอะไรแบ่งเป็นกิเลสกรรมวิบากนะเป็นวิบากที่มันมาสะท้อนกลับคืนมาอย่างเมื่อวานเนี่ยได้อธิบายเรื่องของอเหตุกจิตเมื่อก่อนไม่เข้าใจค่ะเอ๊ะอะไรกรรมเก่าอะไรกรรมใหม่อะไรมายังไงชาติที่แล้วชาตินี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาเรียนอภิธรรมท่านบอกว่ามันมีจิตอยู่ประเภทนึงเขาเรียกว่าอเหตุกะอเหตุกจิตเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมอ่ะอย่างเช่นเราเกิดมาที่เราพูดถึงวิบัติกับสมบัตินะคะบรรยายก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อก่อนสัปดาห์วิอาสาฬหบูชาเนี่ยเราเกิดมาเจอคนทรยศหักหลัง เราเกิดมาเจอคนซื่อสัตย์เราเกิดมาเจอความเป็นอยู่ที่ดีเราเกิดมาเจอความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยทั้งที่เราเนี่ยชาตินี้ไม่ได้สร้างเอาไว้แต่เราเจอเนี่ยอันนั้นล่ะค่ะคือการเกิดขึ้นของอเหตุกจิตมันไม่ได้เกิดขึ้นจากชาตินี้แต่มันเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นจากอดีตที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมคำว่าวิบากกรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีและก็กรรมชั่ววิบากกรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากกรรมดีเราก็จะเกิดมาสุขสบายวิบากกรรมชั่วเราก็จะเกิดมาทุกข์อเหตุกจิตเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเจอเพราะฉะนั้นมันเจอไม่เหมือนกันแต่เราสามารถเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกอะค่ะใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเนี่ยมีชีวิตคนเนี่ยมีชีวิตที่หลากหลายเหลือเกินแล้วมีชีวิตที่หลากหลายเหลือเกินแต่ทำไมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงสามารถที่แก้ไขความทุกข์ของคนเนี่ยได้หมดทั้งโลกเลยถ้าเข้ามาหาพุทธเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพุทธเจ้าเองก็ต้องตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานั่นหมายถึงว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นคนที่มีบารมีพอสมควรหรือใจเนี่ยก็จะพร้อมที่จะแก้ไขถ้าใจไม่เปิดพร้อมเนี่ยก็ต้องปล่อยไปเหมือนกับที่พุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาสัตว์โลกอะค่ะพระองค์ทรงพิจารณาสัตว์โลกเนี่ยเหมือนกับบัวสีเหล่าคือ1อุคติตัญญูคือบัวที่เมื่อได้รับแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยบานทันทีเลย2บัวเหล่าที่2คือวิปจิตัญญูก็คือบัวที่ได้รับแสงอาทิตย์แล้วก็พร้อมที่จะบานในวันต่อๆไปเหล่าที่3ก็คือบัวที่ปิ่มน้ําอยู่ปิ่มน้ําอยู่พร้อมที่จะชูช่อขึ้นมาแล้วก็บานในวันต่อไปส่วนบัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าบัวใต้น้ำหรือบัวที่อยู่ในโคนตมที่มันสายบัวสั้นๆนะคะมันติดอยู่ที่ใต้พื้นน้ำอ่ะมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาจากผิวน้ำได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับแสงอาทิตย์ได้ไอ้บัวประเภทเนี้ยก็คือบัวที่เหมือนกับบุคคลที่พระเจ้าไม่ได้พิจารณาอยู่ในทิพยานทิพจักขุคือไม่ได้อยู่ในข่ายของผู้ที่จะฟังธรรมและบรรลุธรรมก็คือจะเป็นอาหารของเต่าป่าคำว่าเป็นอาหารของเต่าป่าในความหมายของพุทธเจ้าเนี้ยก็คือก็ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกยาวนานโดยที่ไม่มีประมาณคือยังรับกรรมอยู่ยังมีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นวงจรของการแสดงการทำงานนะคะการทำงานของพุทธศาสนาตอนนี้มีเสียงพระอาจารย์ท่านกำลังพูดอยู่กับญาติโยมค่ะอาจารย์ธรรมวลีอาจจะสมาธิเสียนิดนึงความจริงตั้งใจว่าจะขึ้นไปพูดที่ห้องทำงานห้องสื่อข้างบนแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะบรรยากาศในการพูดในห้องทำงานข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แหมอุตส่าห์วันมาเข้าบูชาทั้งทีน่าจะเป็นบรรยากาศแบบสดชื่นแบบนี้ก็เลย
ก็เลยเออเรามาพูดที่เดิมตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ลงมาที่ครัวชั่วคราวนะคะเป็นครัวชั่วคราวที่เป็นครัวโยคีเป็นโรงอาหารไม่ใช่ครัวประจำนะคะเนี่ยเตาเติมบางอย่างก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันยังไม่พร้อมที่จะเป็นครัวจริงๆเพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้ามีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นมันเป็นโครงการอนาคตแล้วในพรรษาเนี่ยไอ้ครัวตรงนี้เราจะไม่ทำกับข้าวไม่ทำอะไรเลยคือเราต้องการให้มันเป็นสงบทีนี้โดยธรรมชาติของแม่ครัวโดยธรรมชาติของคนที่มาทำกับข้าวเนี่ยก็จะเสียงดังอาจารย์ธรรมวลีก็เป็นตอนทำกับข้าวเนี่ยมันก็ต้องได้คุยกันอะไรกันมันก็จะเป็นการที่จะเพิ่มสภาวะธรรมของโยคีมากขึ้นอ่ะมันจะหนักเราก็เลยต้องมีครัวอีกจุดนึงซึ่งครัวจริงๆอ่ะอยู่จุดเดิมอ่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยอาหารลงมาอะไรลงมาหายใจลึกๆก่อนค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้หยุดเลยแล้วก็มีน้องยีนนะคะน้องยีนเนี่ยมาเข้ามาวัดภูจวงแล้วทีนี้ก็เกิดน่าจะเหนื่อยมันน่าจะเหนื่อยแต่แกก็ยังเป็นอายุน้อยนะคะก็เป็นลมไปค่ะนะเป็นลมล้มฟาดเลยค่ะก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตรวจทุกอย่างก็เป็นปกติแต่หมอเขาก็อยากสังเกตดูอาการก็เลยย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลปิ้นอุทัยตอนนี้ก็เห็นว่าจะมาที่วัดภูจวงนะคะเมื่อวานก็ไปเยี่ยมมาค่ะคือทุกวันเลยเนี่ยไม่ได้หยุดเลยค่ะไม่ทำ PowerPoint ทำ PowerPoint แต่ละวันนะคะเพราะว่า PowerPoint เนี่ยทำล่วงหน้าเยอะๆก็ไม่ได้ต้องดูประมาณผู้ฟังปฏิจจสมุปบาทสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะวิลาสลินต้องดูปฏิจจสมุปบาทแต่ละวันว่ามันไปถึงไหนแล้วมันควรจะพูดเรื่องอะไรที่เขากำลังสงสัยอยู่เราจะประเมินจากคนฟังอะค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เลยละเอียดแต่ไปมาได้ผลอยู่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปัญญาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพูดถึงเจตสิกเนี่ยคร่าวๆมากเลยแล้วก็ไปเน้นไอ้ตรงที่มันเป็นอุปทานเป็นกรรมเป็นอะไรแต่คราวนี้เนี่ยไปเน้นที่เจตสิกมันก็ได้ผลแล้วก็แทรกไปมั่งแล้วแหละก็แทรกไปบางส่วนบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดเหมือนตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยโดยที่เราไม่แทรกอะไรแบบนี้เลยเนี่ยมันจะฟังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนักฟังอภิธรรมจริงๆที่เข้ามาฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีนอกเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นการบรรยายที่เอื้อต่อการฟังมันเป็นพี่ตุ๊กขอบคุณมากค่ะมันปื่นกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเหมือนกับการแสดงธรรมที่มันลึกซึ้งแล้วเมื่อผู้ฟังเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะมีสติค่ะมันเหมือนกับอุปสรรคเยอะมากเอาจริงๆเลยเนี่ยรอบนี้อุปสรรคในการบรรยายเยอะโดยเฉพาะ IT โดยเฉพาะเกี่ยวกับออนไลน์นะคะอุปสรรคเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเนี่ยที่ทำพี่ปีมาด้วยอีต่างหากค่ะนะคะอุปสรรคเนี่ยเยอะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะรักษาใจของเราพี่ต๋อมเอาน้ำมาให้ไปไหนกันมาคะเนี่ยพี่ต๋อมมาค่ะพี่ต๋อมมาด้วยเจ้าภาพดอกไม้ค่ะนะคะเจ้าภาพดอกไม้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพี่ต๋อมค่ะพี่ต๋อมอาจจะโผล่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าภาพดอกไม้ค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะพี่ต๋อมพูดถึงประจำบางคนก็ยังไม่รู้จักกันนะคะนะคะเพราะว่าไม่ได้เพื่อนใน Facebook ก็มีนะคะนะคะทีนี้มีถ่ายรูปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าบรรยายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเหมือนกับวิบากกรรมเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ฟังเนี่ยบางทีเนี่ยมันอย่างน้องยีนเนี่ยมาเนี่ยก็ไม่ได้ฟังจะมาฟังวันนี้ก็เหลืออีก3ชั่วโมงหรือบางทีเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยสัญญาณมีปัญหาตลอดแม้กระทั่งวันที่เริ่มต้นรายการนะคะวันที่เริ่มต้นรายการเนี่ยไมค์ก็มีปัญหาอะไรที่ไม่เคยเป็นก็เป็นของพระอาจารย์ก็มีปัญหาโทรศัพท์มือถือคือทุกคนเนี่ยมีปัญหากันหมดเลยเรื่องของออนไลน์เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของวิบากกรรมตามหลักปฏิจจสมุปบาทดีเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องของกรรมปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็วางอ่ะพออะไรเกิดขึ้นมาต้องเดินหน้าต่อเหมือนกับ
เหมือนกับไอ้คุณนายสะอาดอะค่ะเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่เป็นทําความสะอาดอะค่ะเขาจะไม่หยุดอะค่ะเขาก็จะไปเขาชนอะไรเขาก็ไปต่อเขาชนอะไรเขาก็ไปต่อเขาชนอะไรเขาก็ไปต่อเราก็พยายามที่จะเจริญสติของเราแบบนั้นว่าเรามีจุดหมายอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เราก็ไปต่อเราก็ไปต่อพอดีพี่ต๋อมนะเอาน้ำมาให้ขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะคะมีความรู้สึกว่ามันวิ้งวิ้งค่ะพอดีพี่ต๋อมมาพอดีเหมือนกับรู้เหมือนกับขาดน้ำตาลอาการเหมือนกับขาดน้ำตาลนะคะบุญก็มาเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราจะอธิบายปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอเหตุกจิตเรื่องของกรรมเนี่ยพอเราทำบุญมาดีใช่ไหมคะพอเราขาดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะมาเติมเต็มพอดีนี่คือบุญเหมือนกับท่านพระอาจารย์สรายุทธศิริสาโรเนี่ยท่านทำบุญหูพูดแล้วนี่ตอนนี้ขนขาเนี่ยลุกพรึบขึ้นมาหมดเลยค่ะมันนึกถึงบุญที่ท่านทำอย่างวัดปูจวงเนี่ยขาดไฟฟ้าที่มันเป็น3เฟสเนี่ยนานมากค่ะเรามีปัญหาเรื่องไฟฟ้ากันมาเป็น10ปีตั้งแต่วัดปูจวงพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่พระอาจารย์มหาลำพันธ์มาอยู่ที่นี่เนี่ยกิจกรรมเราเยอะค่ะกิจกรรมเราเยอะมีญาติโยมมามีกฐินมีนู่นมีนี่แต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่เอื้ออำนวยเลยเราต้องอาศัยการปั่นไฟมาช่วยตลอดต้องจ้างเครื่องปั่นไฟมาทีนี้เนี่ยพอท่านพระอาจารย์มาคุยกับท่านพระอาจารย์สลายุทธ์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์ก็รับช่วยที่จะเป็นเจ้าภาพที่จะช่วยเป็นเจ้าภาพมีพี่เมฆขลาซึ่งเป็นประธานสมาคมที่เดนมาร์กวัดแดนไทยซึ่งวัดที่พระอาจารย์ไปร่วมกันก่อตั้งกันที่ประเทศเดนมาร์กเริ่มต้นให้ที่ 200,000 ไฟฟ้า3เฟสทั้งหมดเนี่ยที่จะต้องขอเนี่ยเงินต่างๆที่จะต้องใช้เนี่ยประมาณ 700,000 กว่าบาทได้ 200,000 แล้วโอ้โหที่เหลืออีก 500,000 เนี่ยสำหรับวัดสำหรับคนไม่มีเนี่ยนะคะสำหรับคนไม่มีเนี่ยมันเยอะแสนหนึ่งก็เยอะแล้วค่ะทีนี้ปรากฏว่าพี่สุชาดาจีราธิวัฒน์ซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานยาวนานมานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยอยู่วัดป่าจริยธรรมพี่สุชาดาเนี่ยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพให้อีก 100,000 บาทโดยที่มีญาติธรรมเนี่ยร่วมบุญกันมากับพี่สุชาดาเป็นสายพี่สุชาดาก็ได้มา 300,000 มันก็ยังขาดอีกอ่ะทีนี้พระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านก็เลยมองว่าเอาแหละกฐินปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละจะทำกฐินไฟฟ้า3เฟสพอท่านดำริกฐินที่จะทำไฟฟ้า3เฟสปรากฏว่าท่านพระอาจารย์สรายุทธ์เนี่ยมองเห็นถึงประโยชน์แล้วก็ทราบปัญหาของเราว่าเราขาดปัจจัยวัดภูจวงไม่ได้เป็นวัดที่มีปัจจัยเยอะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมด สวัสดีค่ะคุณโสภีนะคะคือวัดเราเนี่ยพระอาจารย์ท่านบริหารจัดการเงินของญาติโยมที่มาเนี่ยอย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% เต็มเราไม่เคยมีเงินเก็บค่ะที่วัดพอมีเงินขึ้นมาทำอะไรเนี่ยเราก็จะทำอย่างศาลาเนี่ยทำกี่เดือนศาลาลงอหอฉันเนี่ยประมาณล้านหนึ่งค่าของเท่าไหร่ค่าช่างเท่าไหร่เราก็ถ้าเรามีอยู่เท่าไหร่เราก็จะทำประมาณนั้นแบบต่างๆก็ให้มันสมดุลกับเงินที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์สลายุทธเนี่ยท่านก็ช่วยปรากฏว่าไฟฟ้า3เฟสเนี่ยได้ตั้งแต่ก่อนที่กฐินจะมีการถวายกฐินกำลังจะพูดถึงเรื่องของบุญนะคะบุญที่เราทำตอนที่คนอื่นกำลังขัดสนโดยเฉพาะวัดกำลังขัดสนหรืออะไรกำลังแบบมันไม่มีใครอะค่ะแล้วเราเข้าไปยื่นมือเข้าไปช่วยไปอะไรแบบเนี้ยพอถึงเวลาตอนที่เราขาดอะไรทำอะไรเนี่ยมันจะมานี่คือวิบากเรียกวิบากกุลวิบากบุญหรืออเหตุกะวิบากอเหตุกะเนี่ยมันมีทั้งเป็นกุศลแล้วก็อกุศลสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราเจอเนี่ยมันคืออเหตุกะมันคือกรรมนั่นแหละที่เป็นกุศลกับกรรมที่เป็นอกุศลในอดีตที่เราเคยสร้างไว้แล้วณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวิบาก
มันจึงกลายเป็นอเหตุกจิตจิตที่เป็นรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของเราอะที่เราเคยทำอะไปรับอารมณ์ของเราอะที่เคยทำในอดีตทีนี้ก็ปรากฏว่ากฐินปีนี้จริงๆแล้วก็ได้เงินไม่มากด้วยความที่ว่าคนเนี่ยทำบุญมาในส่วนของช่วงไฟฟ้าสามเฟสระดับนึงแล้วมันติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นกฐินก็น่าจะได้เงินสักประมาณ 7-8 แสนได้นะคะ 7-8 แสนก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ต้องกราบขออนุโมทนาบุญท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนค่ะท่านก็คณะพระธุดงค์ก็มาคณะพระธุดงค์เนี่ยมาที่วัดภูจวงก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอินเดีย1วันแล้วตัวเองก็ไปคอร์สเข้มเดือนนึงอ่ะช่วงนั้นอ่ะคอร์สเข้มเดือนนึงกลับมาก็ติดตามคณะพระธุดงค์ติดตามพระนาพระธุดงค์เสร็จก็ต่อเลยนะคะพระธุดงค์ท่านกลับปุ๊บเนี่ยเราก็เดินทางออกจากวัดวันนั้นมาเลยเหมือนกันเพื่อที่จะไปอินเดียท่านพระอาจารย์จรัญเนี่ยกับคณะท่านอาจารย์แม่ชีทศพรเนี่ยได้มอบเงินเอาไว้ให้ทางวัดเนี่ย 200,000 ค่ะเงิน 200,000 แรกอ่ะเงินสดอะค่ะก็พระอาจารย์มหาลพันเนี่ยท่านเก็บเอาไว้ไม่ได้เอาท่านเก็บเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเงินก้อนแรกที่ประเดิมในการสร้างโรงครัวของวัดปูจวงก็คือเงินของพระธุดงค์เนี่ยแหละค่ะแล้วเงินส่วนที่เป็นกฐินที่ญาติโยมโอนเข้ามาอะไรเข้ามาต่างๆก็จะเป็นเงินที่นำมาใช้ในการสร้างโรงครัวเพราะฉะนั้นเงินกฐินที่เราทำบุญกันมาทั้งหมดเป็นเงินที่มาสร้างโรงครัวปีนี้เพราะฉะนั้นเงินปัจจัยของวัดปูจวงส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อมีปัจจัยแล้วเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัดภูจวงใครเคยมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วกับวัดภูจวงในปัจจุบันเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าปีนึงเนี่ยเราจะสร้างเสนาสนะหรือซี่ที่เป็นงานจะเป็นกับพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยทุกปีบางปีอย่างนึงก็สร้าง3อย่างอย่างเช่นหลวงพ่อพุทธเมตตาหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยสร้าง3ปีค่ะแต่ในเวลาเดียวกันในปีที่สร้างของพ่อหลวงพ่อเมตตาด้วยเนี่ยก็จะตีคู่ไปกับโบสถ์พระคันธกุฎีจำลองก็จะตีคู่มากับที่ปฏิบัติที่พักรวมหอพักรวมของวัดคือจะมีการก่อสร้างที่มันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเกี่ยวกับงานในวัดภูจวงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างต่างๆเนี่ยมันก็จะเยอะนี่คือวิบากที่พูดอันนี้ก็คือโอ้ขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญค่ะเจ๊เฮงนะคะขอบคุณมากค่ะเจ๊เฮงเฮงเนี่ยค่ะก็คือทีมเราไปรับเงินกันที่วัดท่าพญาจักรซึ่งท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลเนี่ยท่านเป็นผู้นำนะคะก็400,000เรามีความสุขเลยค่ะเนี่ยความสุขที่ทุกคนได้ในวัดความสุขที่ญาติธรรมทับคล้ายภูจวงที่มาในวัดแล้วได้รับเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นของคนส่วนรวมมันไม่มีหัวใจดวงใดดวงหนึ่งแต่มันเป็นหัวใจส่วนรวมเนี่ยผู้ที่ทำบุญตรงนี้ก็จะได้อานิสงส์ไปอานิสงส์ที่เราเมื่อเรามีความทุกข์ขึ้นมาหรือเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอะไรมาช่วยเราเนี่ยพอดีทันเหตุการณ์เราจะไม่เดือดร้อนเลยค่ะนี่คืออานิสงส์ของการที่เราเนี่ยทำบุญในสถานการณ์ที่มันเป็นเวลาอันการอันควรแบบเนี้ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางวัดภูจวงเนี่ยก็มีคอร์สปฏิจจสมุปบาทอยู่ซึ่งอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็บรรยายอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็แทบจะมีอยู่วันหนึ่งไปส่งหลวงพี่ม่อนก็เจอกับเจ๊เฮงอะค่ะที่วัดท่าพญาจักรเหยียบรถใช้เวลา1 GPS บอกว่า1ชั่วโมงกับอีก18นาทีเดินทางแต่บางทีเราต้องแวะปั๊มน้ำมันนู่นนี่นั่นแล้วก็ซื้อน้ำปานะนิดนึงไปถวายท่านพระอาจารย์สรายุทธแหมมีอะไรไปเจอผู้มีบุญเราไม่เอาอะไรไปถวายเลยเนี่ยมันก็แหมขาดทุนบุญใช่ไหมคะพอแวะก็ไหลอะไรเงี้ยพอจะไปถึงวัดท่าพญาจักรเนี่ยก็ประมาณ6โมงแล้วก็คุยกับท่านพระอาจารย์สนทนากับท่านพระอาจารย์จนถึง6โมงครึ่งเวลาชั่วโมงครึ่งค่ะที่เหลืออยู่เนี่ยเหยียบมาจากวัดท่าพญาจักรอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมาที่อุปจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยพอมาถึงวัดภูจวงปุ๊บเนี่ยบรรยายเลยค่ะบรรยายนะคะแล้วอาหารวันนั้นเนี่ยทำบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงบะหมี่หมูแดงก็เคลียร์งานไว้หมดแล้ว
ให้พี่หมออภรณ์เนี่ยไปรับสั่งให้น้องชายทำหมูแดงซื้ออะไรอะไรอะไรกับข้าวมีอะไรบ้างก็เคลียร์ไปหมดแล้วก็ตัวเองก็บรรยายเช้าขึ้นมาก็มาทำพอบรรยายเสร็จใช่ไหมคะปกติทุกวันที่บรรยายเสร็จอะค่ะสามทุ่มเนี่ยต้องมาเตรียมอาหารกันนะคะพี่หมออภรณ์แม่ชีกัญญาพี่นางพี่อรพินเนี่ยทุกคนเนี่ยพอสามทุ่มแล้วเนี่ยเรายังไม่จบค่ะโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่มาในงานเนี่ยก็เข้าที่พักค่ะแต่เราเนี่ยต้องมาเตรียมอาหารสำหรับวันพรุ่งนี้ตอนเช้าที่ท่านเห็นโพสทุกวันทุกวันตอนเช้าเนี่ยค่ะเราต้องเตรียมกลางคืนแล้วเช้ามาเราก็มาทำอีกนิดหน่อยแล้วก็ถวายพระอาหารพระตอนเช้าแล้วก็เตรียมอาหารที่จะถวายตอนเพลด้วยทำเองทำมันเองตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้เรียกร้องความน่าสงสารไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการความสงสารจากใครแต่เราอยากให้ทุกท่านเนี่ยฟังแล้วปลื้มใจแล้วได้บุญด้วยกันกับเรามากกว่าเราดีใจที่เราได้ทำแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้โอนปัจจัยมาหลายท่านเลยค่ะที่โอนเงินปัจจัยมาช่วยตรงนี้เนี่ยไม่ได้โพสต้องขออภัยจริงๆเลยค่ะเพราะว่าจดไว้อยู่เดี๋ยวหมดคอร์สแล้วเนี่ยถึงจะโพสขออนุญาตโพสตอนหมดคอร์สเพราะอะไรรู้ป่ะคะอย่างเช่นพอจัดปฏิบัติธรรมเสร็จเนี่ยวันนึงเนี่ยคอร์สเนี่ยมันจะแน่นมากเลยค่ะช่วงเช้าเนี่ยอย่างเงี้ยบรรยายเสร็จสมมติช่วง 8:00 นเนี่ยบรรยายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พาปฏิบัติจนถึง 10:30 นพาปฏิบัติถึง 10:30 นแล้วเนี่ยพอ 10:30 นเสร็จทานข้าวใช่มั้ยคะทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้พักนะคะญาติโยมก็ไปพักกันอะไรกันถึงเวลาพักตัวเองก็ต้องไปทําไอ้ตัว PowerPoint เตรียมงานนะคะที่จะบรรยายเพราะว่าการบรรยายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยบางทีมันต้องเช็คข้อมูลค่ะว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันควรที่จะเป็นยังไงไปยังไงอะไรเงี้ยต้องเช็คเอกสารนิดนึงก็คือเช็คเอกสารจนถึงเวลาบรรยายเลยไม่ได้พักจนถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็เดินลงมาพอบ่ายโมงเดินลงมาปุ๊บก็บรรยายพอบรรยายเสร็จ2ชั่วโมงมันจะพักเบรก10นาทีบรรยาย2ชั่วโมงพอบรรยาย2ชั่วโมงเสร็จก็พาปฏิบัติอีก1ชั่วโมงแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอ4โมงเนี่ยอย่างเช่นไปวันที่ไปวัดท่าพญาจักรอะค่ะพอออกจากศาลาบรรยายปุ๊บก็ขับรถไปวัดท่าพญาจักรเลยแล้วก็ขับรถกลับมาแล้วก็ขึ้นมาบรรยายเลย บรรยายเสร็จปุ๊บออกมาจากศาลาก็ทำกับข้าวเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าวงจรมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างเมื่อวานก็คิดว่าเออทำอะไรไม่นั่นละพอดีน้องยีนมันซืนน้องยีนล้มต้องยืนล้มปุ๊บก็เลยต้องได้เคลียร์แล้วก็หลังจากนั้นพอให้พี่หมออภรณ์เนี่ยไปก่อนไปกับรถพยาบาลแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราปล่อยให้โยมเนี่ยรับอาหารอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็รีบทานเพื่อที่จะเปลี่ยนพี่หมออภรณ์มาแล้วเราก็ไปพอไปปุ๊บไปที่โรงพยาบาลเนี่ยพอบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงก็ตีรถกลับมาเพื่อที่จะมาบรรยายแล้วก็เตรียมงานพอบรรยายเสร็จปุ๊บตอนเย็นอันนั้นเตรียมอาหารแล้วไม่ได้ไปกับเขาจำได้ว่าเตรียมอาหารไปแจกกับไปจ่ายตลาดวันพฤหัสนะคะพอเมื่อวานเนี่ยก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะไปเยี่ยมคนป่วยที่อุทัยธานีแล้วก็ตีแล้วกลับมาบรรยายคือชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่อยากที่เอามาเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยอยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านว่าไม่ได้มีท่านอยู่คนเดียวนะที่กำลังใช้ความเพียรเราเองทุกๆคนในวัดภูจวงเนี่ยกำลังใช้ความเพียรกับท่านเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรที่ได้มาบนโลกใบนี้อย่างไม่ต้องใช้ความอดทนอย่างไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างไม่ต้องใช้ความเพียรค่ะมันจะต้องใช้หัวใจจริงๆในการต่อสู้กับความรู้สึกต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยต่อสู้กับอะไรหลายอย่างที่มันจะเข้ามาในชีวิตอย่าท้อค่ะมันไม่มีใครสบายหรอกค่ะบางทีเนี่ยโอ้อาจารย์นโมลีสบายโอ้มีบารมีแล้วอะไรเงี้ยเราต้องนึกถึงนักกีฬาค่ะว่านักกีฬาเนี่ยกว่าที่เขาจะแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยมันไม่ได้ได้มาจากการนอนการนั่งพี่บุญด้วยกันค่ะเจ๊เฮงเราไม่ได้ได้มาจากการนอนการนั่งความแข็งแรงคุณต้องเสียเหงื่อคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องเสียเวลาคุณต้องสละอย่างบางคนเนี่ยเอาเวลาไปกินอาหารกับสามีเอาเวลาไปกินอาหารกับภรรยาเอาเวลาไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแ
แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความแข็งแรงเนี่ยเราต้องสละเวลาพวกนั้นออกแล้วเราก็ต้องมาออกกำลังกายถึงจะแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการความแข็งแรงฉันต้องการความรักฉันต้องการความเข้าใจฉันต้องการความอบอุ่นคุณก็ต้องเสียสละเวลาในการออกกำลังกายออกไปแล้วคุณก็ไปอยู่กับครอบครัวคุณพาคนสามีพาภรรยาของคุณเนี่ยไปเที่ยวไปกินคือมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดหมายอะไรในชีวิตแล้วเราก็ใช้จุดหมายของชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นเราอย่าไปเปรียบเทียบบางครั้งเลยค่ะท่านจติธรรมคะพระพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องของกรรมว่าเราทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมมุติว่าเรามีครอบครัวที่อบอุ่นเรามีสามีที่ดีเรามีลูกที่ดีเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้เดือดร้อนแต่พอเราไปเจอคนที่เขารวยคนที่เขามีชื่อเสียงโอ้ฉันไม่น่าเลยถ้าฉันเก็บเงินวันนี้นิดนึงฉันก็จะรวยแล้วถ้าฉันเอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้โอกาสที่ฉันจะมีชื่อเสียงเนี่ยฉันก็จะมีแล้วเห็นคนที่เขาได้ดีนะคะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบเรากับเขาที่ประสบความสำเร็จอีกด้านนึงแต่เราลืมไปว่าเราไม่เคยถามคนที่เขารวยเราไม่เคยถามคนที่เขาดังมีชื่อเสียงว่าเขามีความสุขกับครอบครัวไหมเขาอบอุ่นไหมเขามีอะไรที่เรามีแล้วเขาไม่มีบ้างมันต้องแบ่งกันค่ะแต่ละคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมันก็ต้องสละอีกเรื่องนึงนอกจากว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษบุคคลพิเศษคือมีศักยภาพสูงที่สามารถทำหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันอันนี้ต้องยอมรับว่ามีแต่มันไม่ใช่ทุกคนมันต้องเสียสละบางคนเนี่ยครอบครัวก็อบอุ่นหน้าที่การงานก็ดีเขาแบ่งเวลาเป็นเขาสามารถตัดตรงนี้เอาตรงนี้ตัดตรงนี้ทำตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับช่างเย็บผ้าช่างเย็บผ้าที่เก่งๆอ่ะเขาก็สามารถที่จะซิกแซกเอาหน่อหน่อปะเอาเนี่ยมาใส่ดูสวยงามได้เพราะเขามีความสามารถหลายด้านเขาสามารถที่จะปักก็ได้บางทีบางคนช่างเย็บผ้าเนี่ยก็เย็บเป็นอย่างเดียวแต่ช่างเย็บผ้าบางคนปักก็ได้ถักก็ได้ทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นตัดเสร็จปุ๊บมาปักใส่มันก็มีเป็นงานมีคุณภาพคือทำด้วยตัวเองคนเดียวทุกอย่างมันก็สามารถที่จะออกมาดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาชีวิตของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราต้องดูว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็ดูซิว่ามันตรงกับที่เราต้องการแล้วหรือยังแล้วเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราได้ภูมิใจในสิ่งที่เราได้อาเหตุกะจิตเมื่อวานที่ได้พูดคือกรรมเก่าสิ่งที่เราเจอค่ะจริงเนี่ยพูดเกินมาจากเรื่องราวมาจากท่านพระอาจารย์สลายุทธที่ท่านมาทำไฟฟ้า3เฟสให้กับวัดมันนึกถึงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเนี่ยได้น้ำแก้วหนึ่งจากพี่ต๋อมสวัสดีค่ะพี่สุริยาดูดอีกทีนึงเปรี้ยวเปรี้ยวหวานทำไมถึงดูดมันจริงๆแล้วเนี่ยตอนเข้ารายการเนี่ยไปตลาดมาค่ะพอทำกับข้าวเสร็จใช่ไหมคะถวายพระหามโยมเสร็จวันนี้ทำรัดหน้าไก่ค่ะแล้วทีนี้ก็ขับรถไปวัดขับรถไปตลาดไปซื้อมันรีบค่ะรีบนู่นนี่เพราะว่าวันนี้ไม่มีคนวันนี้ภาพไม่ได้บิณฑบาตเราก็เลยประเมินสถานการณ์ไม่ได้ว่ากับข้าวเนี่ยจะมีเพียงพอขนาดไหนไม่แน่ใจเพราะว่าวัดของเราเนี่ยมันไม่ใช่วัดบ้านโดยตรงตั้งแต่แรกเนี่ยวัดบ้านก็คือวัดทับคล้ายค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวัดปู่จวงเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาหลังจากวัดทับคล้ายซึ่งจริงๆนั่นเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไปทางวัดทับคล้ายเยอะอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติเราเข้าใจว่าเป็นวัดบ้านวัดเก่าแก่ค่ะเราก็เลยประเมินไม่ได้ว่าโยมญาติโยมจะมาขนาดไหนก็เลยพอทำกับข้าวเสร็จก็เลยรีบไปที่ตลาดสวัสดีค่ะพี่สุริยาก็เลยไปที่ตลาดพอไปที่ตลาดแล้วเนี่ยรีบอ่ะเพราะว่าวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องกลับมาถึงวัดภูจวง 7:30 ตอนไปนี่ก็6โมงกว่าเกือบ7โมงแล้วค่ะมันก็รีบซื้อของรีบซื้อของเสร็จบอกเขาเสร็จปุ๊บมาบอกเขาเสร็จปุ๊บแล้วมาคือสั่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกระเป๋าเดี๋ยวสั่งจ่ายเงินกลับมาเดี๋ยวกลับเสร็จอันนี้ค่ะแล้วก็รีบแล้วก็รีบขับรถกลับมาทีนี้ด้วยความที่ไวมันเริ่มเยอะขึ้นมันเหมือนจะวิ่งวิ่งหน่อยๆค่ะมันเหมือนจะวิ่งวิ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเราเอ้ยมันน่าจะได้น้ำหวานซะหน่อยคิดในใจค่ะมันน่าจะได้น้ำหวานซะหน่อยนึงถ้าได้น้ำหวานซะหน่อยนึงมันก็จะดีขึ้นนะอะไรเงี้ย
จะเข้ารายการแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีๆค่ะยกขึ้นให้ดูอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่เคยที่จะได้อะไรอย่างนี้เลยนะคะอยู่ดีๆพี่ต่อมมาเดินมากับพี่ปีเมื่อกี้นี่พี่ปีมาถ่ายรูปให้อ่ะตอนจัดรายการหิ้วน้ำแก้วนี้มาให้อ่ะน้ำหวานจริงๆน้ำสตรอเบอรี่หรือน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยหิ้วมาให้พอเราได้ดื่มเข้าไปแล้วเอ้ยมันดูฟื้นอ่ะมันดูแบบสดชื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงบุญที่ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์อะค่ะที่ท่านทำไฟฟ้า3เฟสหรือหลายๆอย่างที่มันเป็นความจำเป็นจริงๆอย่างวัดปู่จวงเนี่ยอย่างที่ก็เลยเกริ่นไปให้ฟังว่าวัดปู่จวงจริงๆเนี่ยเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดรวยท่านจะทำเชื่อไหมคะว่าพื้นข้างหลังเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นคลื่นเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ใช่มืออาชีพทำนะคะทำกันเองอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเมื่อตอนครั้งนั้นก็ยังไม่ได้มาอยู่ประจำค่ะแต่ก็ไปมาอยู่เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่อยู่ประจำมาวัดปู่จวงเนี่ยมาปูเนี่ยมาปูเขาเรียกปูอะไรปูแผ่นบล็อกเนี่ยค่ะบล็อกเนี่ยบล็อกตัวเนี้ยปูกันเองค่ะเป็นคลื่นเลยมันเป็นประสบการณ์ของเราอะที่เราแบบเห็นแล้วเราก็นึกถึงอดีตเลยค่ะว่าคุยกันว่าพระอาจารย์บอกว่าไออิฐเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ว่าเราอะไม่มีค่าช่างคุยกันพระอาจารย์บอกไม่มีค่าช่างเราปูกันเองเนาะค่อยๆปูเดี๋ยวมันก็เต็มเราไม่มีค่าช่างกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบไปบอกคนว่าขอค่าช่างค่าแรงขาดเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจว่าปูเองนั่นแหละจะได้ไม่เป็นรบกวนคนอื่นมากเขาแค่เขาซื้อให้ก็บุญแล้วอะไรเงี้ยค่าช่างเนี่ยก็เลยไม่ได้เสียแต่เราจะเห็นว่าทุกวันนี้เป็นรอนเลยค่ะดูพื้นดิคะไม่เรียบนะคะเป็นคลื่นหมดทั้งแถบเลยค่ะไม่มีอะไรเรียบเลยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความภูมิใจอย่างเงี้ยทำเองอะไรทำเองได้ก็จะทำเองอะไรขาดก็จะแบบปรับปรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอย่างตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นก็เหมือนกันตู้เย็นคนมาวัดมาเปิดตู้เย็นอันแรกเนี่ยต้องใช้เชือกผูกอะค่ะตู้เย็นของวัดเนี่ยคือเอาที่ปิดอะค่ะเอาเชือกเนี่ยผูกกับที่ปิดแล้วก็ผูกกับเสาข้างหลังเอาไว้เพราะมันปิดไม่สนิทผูกกับเสาข้างหลังเอาไว้ทีนี้พี่ไก่ร้านฮาร์ดเบเกอรี่อะค่ะมาทำบุญที่วัดปู่จวงแล้วเปิดตู้เย็นแล้วก็ทีนี้ก็ต้องมานั่งแกะเชือกอะค่ะที่ผูกกับเสาทนไม่ไหวค่ะเห็นแล้วทนไม่ไหวก็เลยสั่งตู้เย็นมา2ตู้มาไว้ที่วัดปู่จวงคือของทุกอย่างส่วนใหญ่เนี่ยที่วัดเราเนี่ยจะเกิดขึ้นจากความขาดแล้วสั่งซื้อเราโชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์อย่างเมื่อวานวันที่เปิดคอร์สอะค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยมันพังมันเป็นของที่ตกรุ่นนะคะแล้วทางบริษัทซึ่งตอนนั้นต้องขออนุโมทนาบุญกุศลก็นึกถึงวัดปู่จวงว่าเนยจะใช้กันหรือเปล่าอะไรใช้กันหรือเปล่าทำเป็นห้องโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยก็บริษัทเขาโละชุดเก่าอะค่ะแล้วก็ซื้อชุดใหม่ก็เลยเอามาให้ที่ปู่จวง4เครื่องทีนี้หลังจากนั้นมามันก็นานมากแล้วค่ะมันก็ตกรุ่นแต่ว่าเราก็คิดว่ามันยังพอใช้ได้อยู่ก็เลยเอาไปให้ช่างเนี่ยซ่อมที่อาจารย์ธรรมวรีเอามาเปิดทำPowerPointนะคะก็เอามาซ่อมไปพันกว่าบาททีนี้ปรากฏว่าก็ใช้ได้ก็เปิด PowerPoint ได้อะไรได้ค่ะทีนี้ปรากฏว่าเมาส์มันพังเมาส์ไม่มีแม่ให้แม่ชีไปใช้ทำอโมทนาบัตรแม่ชีบอกว่าอาจารย์เมาส์มันพังไปแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวเหรอนี่พระอาจารย์บอกพระอาจารย์เมาส์มันไม่มีค่ะเดี๋ยวหนูจะไปซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อใหม่พระอาจารย์บอกว่าอะไรอะไรก็จะซื้อเดี๋ยวหาของเก่าที่มันพอใช้ได้มาใช้มีของเก่าเหลือๆอยู่หลายอันอยู่ท่านก็ไปเอาของเก่าเนี่ยค่ะที่มันเหลือๆที่ท่านเก็บเอาไว้อะเอามาให้มันก็เก่าแหละแต่มันก็ใช้ได้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราได้จากครูบาอาจารย์ก็คือเมื่อก่อนคาใจอะเมื่อก่อนเนี่ยรถด้วยความที่เราเป็นกรุงเทพเนี่ยเราจัดงานที่ไหนปุ๊บเนี่ยเราต้องขาดนู่นขาดนี่เราจะซื้อหมดเลยซื้อคือด้วยความที่ว่ามันหายากแล้วมันเสียเวลาเราก็จะไม่หาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเสียเวลาก็จะไม่หาเพราะว่าคนเก็บคนนึงคนทำคนนึงบางทีเวลาจำกัดเรามานั่งหาอยู่เนี่ยเวลาก็หมดไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะหาก็จะไม่ค่อยหาแต่พอมาอยู่ที่วัดปู่จวงเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือสิ่งนี้
คือตอนนี้ใหม่ๆโอ๊ยทำไมไม่ซื้อแค่นี้เองก็มาจะซื้อก็ซื้อได้ทำไมไม่ซื้ออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากลับภูมิใจในการที่เราไม่ซื้อเราภูมิใจว่าเอ้ยเราใช้ได้อ่ะเราสามารถที่จะใช้ได้เราไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบนั้นไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วพี่สุริยาต้องขออภัยค่ะเพราะมาจัดรายการที่ไรเนี่ยโทรศัพท์อะไอ้นาฬิกาเนี่ยตอนไลฟ์สดเนี่ยมีนาฬิกาจริงๆแต่ว่าผมถึงเวลาจริงสึงตึ้งสึงตึ้งพี่ปีตื่นเต้นพี่ปีกี่โมงแล้วคะเนี่ยอีกสิบนาทีแปดโมงเลยห้านาทีพอดีไม่มีนาฬิกาสักทีนึงอ๋อ9 โมง 9 โมงอีก10พี่ตุ๊กแจ้งแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็สิ่งที่เราได้จากวัดปูจวงตอนนี้เราก็เราภูมิใจทุกอย่างที่เรามีความทุกข์ในพี่ตุ๊กคะพี่หน่อยคะความทุกข์เนี่ยมันลดลงไปเลยนะจากที่เราคิดว่าเราขาดเนี่ยมันกับมีอะไรแล้วก็ใช้อันนั้นความทุกข์มันลดลงไปเหมือนกับที่เราฟังปฏิจจสมุปบาทอะค่ะพี่หน่อยได้ฟังทุกเทปหรือเปล่าพี่ตุ๊กได้ฟังทุกเทปไหมคะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นความเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายความเป็นอนัตตาของขันธ์ 5โดยพิสดารมันละเอียดมากเรื่องนึงเนี่ยละเอียดจนเวลาไม่พอบรรยายอะคืออย่างเช่นอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารในที่นี้เนี่ยท่านอธิบายว่าคือบุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารกับอเนชาพิสังขารคือการปรุงแต่งจิตสังขารในที่นี้แต่ว่าโฟกัสหรือเจาะจงไปที่เจตนาที่อยู่ในบุญเจตนาที่อยู่ในบาปเจตนาที่อยู่ในฌานตัวเจตนาตัวเดียวค่ะตัวอื่นไม่เกี่ยวเจตนาที่เข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นนะคะเจตนาที่เข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นนี่คือตัวสังขารแล้วมันเป็นเจตนาที่ก่อนทำด้วยนะคะไม่ใช่เจตนาขณะที่ทำอยู่แล้วทีนี้ไอ้ตัวเจตนานั้นอ่ะมันปรุงแต่งเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะสวัสดีค่ะคุณอ้อยขอบคุณค่ะพี่หน่อยจิตเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการปรุงแต่งสังขารเนี่ยพอมันปรุงแต่งปุ๊บมันเกิดวิญญาณสังขารเนี่ยมันมีทั้งสังขารในอดีตกับสังขารในปัจจุบันสังขารในอดีตเนี่ยมันทำให้เกิดสังขารในปัจจุบันด้วยก็คือไอ้ตัวกรรมในอดีตอะวิบากเนี่ยมันทำให้เกิดกรรมใหม่ในปัจจุบันก็เกิดวิญญาณขึ้นมาตัวรู้หรือจิตแต่ละประเภทอะค่ะทีนี้ก็ต้องมาอธิบายจิตแต่ละประเภทขึ้นมาทีนี้เนี่ยก่อนที่จะอธิบายเรื่องจิตเราก็ต้องอธิบายสังขารก่อนว่าสังขารเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันถึงกลายเป็นจิตแต่ละประเภทขึ้นมาจิตเนี่ยมันถูกปรุงแต่งจากเจตสิกก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคือสังขารนั่นแหละค่ะมันก็เกิดไอ้ตัวขันอื่นนะเกิดตัวขันอื่นขึ้นมาวิญญาณทำให้เกิดนามรูปก็คือเจตสิกที่เหลือกับรูปที่มารับอารมณ์วิญญาณเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีรูปมารับเกิดขึ้นไม่ได้รูปมันต้องตั้งอยู่มันถึงจะเป็นวิญญาณถึงจะตั้งได้พอวิญญาณตั้งได้ปุ๊บเนี่ยพอเกิดขึ้นมาปุ๊บสัญญานี่คืออะไรสังขารรักเกลียดชอบหลงคืออะไรเกิดเมื่อมันปรุงแต่งจากของเก่าที่มีอยู่กับของใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดตัวเขาเรียกว่าไอ้ตัวกระทบอะค่ะมันก็คือไอ้ตัวทำงานร่วมกันก็คือแล้วเขาเรียกว่าสลายตนะพอมันเกิดนามรูปขึ้นมาเนี่ยพอเราเกิดขึ้นมาเป็นคนปุ๊บเนี่ยมันจะมีตามีสิ่งภายนอกมีหูมีสิ่งภายนอกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสลายตนะเป็นตัวประตูระหว่างภพนี้กับภพหน้าหรือภพที่แล้วกับภพนี้มันเป็นตัวระหว่างพอมันเกิดการกระทบกันขึ้นมามันเกิดเขาเรียกว่าผัสสะผัสสะก็คือเจตสิก ที่อยู่ในสังขารเห็นไหมคะพอเราเรียนเรื่องเจตสิกมาเนี่ยการอธิบายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะง่ายขึ้นแต่มันกลัวคนฟังเบื่อความจริงเนี่ยมันละเอียดกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าไม่กล้าอธิบายเยอะกว่านี้เพราะว่า
มันมาบีบบังคับให้เข้าใจกันระยะสั้นๆไม่ได้อะเอาแบบพอรู้เรื่องก็เกิดผัสสะพอกระทบปุ๊บเนี่ยผัสสะกระทบปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดตัวสุขทุกข์ขึ้นมาเวทนาเวทนาเนี่ยมันมีสังขารเก่าของเราเนี่ยเช่นอาจารย์นมวลีเนี่ยชอบเย็นชอบเย็นสมมุตินะคะกระทบเกิดขึ้นมาปุ๊บมันเจอเย็นมันก็เกิดความสุขแต่ถ้าเกิดอาจารย์ธรรมรีชอบเย็นสิ่งที่กระทบอยู่มันร้อนมันก็เกิดความทุกข์เมื่อเกิดความสุขมันก็เกิดตัวภวะตัณหากามตัณหาเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็เกิดวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความโกรธหรือปฏิฆะส่วนภาวะตัณหากับกามตัณหาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความรักกับความหลงต่างๆเมื่อรักเมื่อหลงแล้วเราไม่มีสติมันก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเมื่อเกิดวิปัสเมื่อเกิดเขาเรียกว่าสภาวะของวิภวะตัณหามันเกิดการปฏิเสธแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสติเนี่ยการปฏิเสธมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความไม่พอใจความโกรธความขัดเคืองความปฏิเสธเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดความยึดในความโกรธมันก็จะเครียดคนที่เครียดอะค่ะคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวนี้ทีนี้เนี่ยอุปทานเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4แบบตั้งแต่กามุปาทานอัตวาทุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุทิฏศีลปตุปาทาน4อย่างเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสามจะอธิบายวงจรแบบไม่ละเอียดมากแต่ก็ยังละเอียดต้องไม่รู้จะบอกว่ายังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะบรรยายว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอริยสัจสี่ยังไงทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมทำไมปฏิจจสมุปบาทจึงสำคัญขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจเราศึกษาธรรมะไปเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราเราไม่จำเป็นต้องจำเยอะเพื่อให้คนอื่นไปอธิบายให้คนอื่นฟังไม่จำเป็นค่ะอย่าไปห่วงคนอื่นว่าเราจะเอาไปอธิบายให้ใครฟังเราห่วงตัวเราเองก่อนว่าเราฟังจะเข้าใจหรือเปล่าอันนี้คือสำคัญแล้ววันนี้เวลาน่าจะหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการหล่อพระค่ะตอนนี้ญาติโยมกำลังทานอาหารกันอยู่แล้วเดี๋ยวประมาณทานกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นไปหล่อพระองค์ที่17ค่ะแล้วช่วงบ่ายก็จะมีการบรรยายปฏิจจสมุปบาทแล้วประมาณบ่าย3เราก็จะขึ้นไปจัดดอกไม้กันที่ประคันธกุฎีจำลองแล้วช่วงที่เบรกเนี่ยอาจารย์ธรรมรีก็ต้องทำ PowerPoint ต่อยนี่คือบุญต่อเนื่องแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะนะคะได้บุญร่วมกันทุกๆบุญค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับวันมาฆบูชาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมค่ะที่เมตตาให้โอกาสในการจัดในวันนี้องค์ที่17อ๋อ18ค่ะขอโทษทีค่ะพี่หน่อยถูกต้องค่ะเพราะองค์ที่19ของเจ๊เจี๊ยบค่ะองค์ต่อไปองค์นี้องค์ที่18ก็ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลด้วยค่ะที่เมตตาลิสัญญาณให้ในวันนี้แล้วก็พระอาจารย์บุญเรืองพุทธสโลวัดป่าสะพาน2ผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะสถานีวิทยุทางอุทัยธานีแล้วก็ครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีครูบาอาจารย์วัดนาล้อมครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามที่เมตตาลิสัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ